สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsบริษัทผู้พัฒนาโดรนในเยอรมนีและแอฟริกาจับมือกันสร้างเครือข่ายการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยโดรนกว่า 12,000 ตัวครับครอบคลุมพื้นที่กว่า49ประเทศในทวีปแอฟริกาเพื่อแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขและการรักษาโรคสำหรับโดรนที่เลือกใช้มีชื่อว่า Wingcopter 198มีน้ำหนักตัวโดรนอยู่ที่25กิโลกรัมสามารถบรรทุกพัสดุหนัก5กิโลกรัมต่อรอบและให้ระยะทางขนส่งที่75กิโลเมตรต่อรอบการชาร์จครับล่าสุดโดรนรุ่นนี้ได้ผ่านการอนุญาตขึ้นบินจากองค์การบริหารการบินแห่งชาติหรือว่า FAA Federal Aviation Authority เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นจึงสามารถนำมาปฏิบัติภารกิจได้ทันทีครับสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าประเทศส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกามักเจอกับปัญหาขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์สำหรับการรักษาพยาบาลด้วยปัจจัยความสะดวกในการขนส่งและต้นทุนในการขนส่งที่สูงนั่นเองครับดังนั้น2บริษัทจึงเห็นว่าการใช้วิธีการขนส่งทางอากาศยานแบบไร้คนขับไม่ว่าจะเป็นการใช้ยานบินไร้คนขับหรือว่าอากาศยานบินขึ้นลงในแนวดิ่งจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้เร็วขึ้นครับผู้ก่อตั้งบริษัท Continental Drone เชื่อว่าการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งด้วยโดรนในครั้งนี้จะทำให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจอีคอมเมิร์ซของทวีปรวมถึงเป็นการปฏิรูประบบสาธารณสุขของแอฟริกาที่เจอปัญหาต้นทุนในการขนส่งที่สูงให้ลดลงได้อย่างเห็นผลช่วยชีวิตคนนับล้านรวมถึงกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลด้วยเช่นกัน